สวัสดีครับผมนี่ก็คือกล่องใจแอนพรีเซนต์นะครับตอนนี้ผมอัดวันที่5ธันวาคมนะครับ2564นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่อัปเดตเนี่ยมันได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็คนมาตีเยอะๆเนี่ยก็จะได้เยอะด้วยนะถ้าตีคนเดียวจะได้น้อยนะแต่เมื่อก่อนมันจะได้หลักร้อยหลักพันนะถ้าตีคนเดียวนะครับแต่ตอนนี้ได้แบบหลัก10เองนะถือว่าน้อยมากเลยนะครับอัปเดตใหม่เข้ามานะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มแล้วล่ะนะครับไม่ค่อยคุ้มแล้วก็ไม่มีคนมาตีแล้วครับทุกคนเพราะว่าอัปเดตใหม่เข้ามาเนี่ยมันใช้อย่างอื่นตีมันไปตีอย่างอื่นมันก็ได้ดีกว่านี้อ่ะผมก็จะพังไปเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเราพังแตกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีมันก็ไม่ใช่ได้เยอะอะไรนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเนี่ยครับก็ได้เท่านี้เองนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้ครับแต่ถ้าตีกับเพื่อนเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะมันตีไปเรื่อยๆนะครับใช้ตัวเล็กตีนะครับมันก็จะได้ดีมากนะผมได้เพชรมาเยอะเลยแหละนะครับเอาละครับเดิมทีมีป้ายบอกว่ากล่องไดมอนด์กล่องใจแอมบิเซนต์อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าเขาอัปเดตมาเอาออกไปแล้วนะครับแต่กล่องใจแอมบิเซนต์ก็ยังเกิดอยู่นะยังเห็นขึ้นตรงนี้อยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับไปฮะไปกันต่อครับและนี่ก็ที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานะฮะก็เป็นเดอะแบงค์นะครับก็จะมีอะไรเนี่ยดอกเบี้ยนะครับได้ดอกเบี้ยของเพชรใช่ไหมนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็เก็บสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่านะครับแต่เราจะใช้ได้เนี่ยนะฮะเราจะต้องซื้อก่อนครับซึ่งมีราคา7,500,000ไดมอนด์นะครับมีไม่พอครับนะก็ต้องไปหาเพชรกันก่อนนั่นเองนะครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับตอนนี้มันยังไม่โหลดใช่ไหมรอสักครู่นะซึ่งเดี๋ยวเรากดใช้ก่อนนะกดใช้ไอเทมก่อนนะครับที่ผมมีก็นี้ครับทริปเปิลคอยครับก็ใช้ไปเลยฮะอันนี้ยังอยู่นะครับทริปเปิลดาเมจซูเปอร์ลักกี้ได้ไหมจะเกิดประโยชน์กับการจากเอ้ยกับการขุดไหมนะลองใช้ดูนะนะครับนี่ครับใช้ไป3ตัวฮะมาดูกันฮะว่าจะดีขึ้นไหมนะครับผมก็จะชอบมาตีที่ตรงนี้นะครับเวลาเก็บอะไรนะเทคคอยนะครับเนี่ยฮะพอใช้พวกบูทอันนี้นะครับ3อันทางล่างซ้ายมือเนี่ยนะมันจะเพิ่มขึ้นเร็วเหมือนกันนะโดยเฉพาะเจ้ากล่องนี่ครับกล่องนี้จะได้เยอะมากครับตีไปเรื่อยๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะได้6ล้านนะครับแล้วก็จะได้ไอ้ถุงนี่ครับมาใหม่ปึ๊บก็จะมีเพชรนะครับ 2,000 นี่ 3,000 มาดูฮะเนี่ยฮะก็ได้เยอะอยู่นะครับมาดูกันต่อบูมมาแล้วก็เก็บถุงไปครับนี่อัปเดตมาใหม่ก็คือถุงนะบางทีก็ได้เป็นเงินนะครับได้เป็นเงินเพิ่มเข้ามานะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะถุงใหญ่ถือว่าได้ฟาร์มเพชรแต่ต้องกดเองนะถือว่าดีเลยนะครับกดเอาฮะกดเอานี่นะฮะตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะส่วนตัวที่ผมใช้นะครับก็ซื้อมานะครับเมื่อก่อนมันฟาร์มจากใจแอนพีเซนต์ผมใช้เพชรที่ได้จากฟาร์มใจแอนพีเซนต์ทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะซื้อมาตัวนี้ซื้อมาใหม่เนี่ยตัวนี้ซื้อมา5ล้านนะครับ5ล้านเพชรตัวนี้ประมาณ 2-3 ล้านตัวนี้ก็ประมาณล้านกว่าประมาณนี้ครับพวกนี้ประมาณล้านกว่าก็จะตีได้เร็วขึ้นเลยนะครับประมาณนี้นะก็เก็บไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ผมก็มีอยู่พันผมอยากมาเปิดอันนี้มากเลยนะเดี๋ยวก็คลิปนี้เราก็ผมจะเก็บให้ถึงแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไปฟาร์มข้างในแล้วเนี่ยดีไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะเอาละครับผมตีมาประมาณ20นาทีกว่านะฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ 2,400 กว่าล้านแล้วนะครับใกล้แล้วนะฮะถ้าผมเก็บไอ้พวกถุงพวกนี้นะครับที่ผมตีมานะน่าจะถึงภายในโดยไวนะครับผมก็จะเดินเก็บไปเรื่อยๆนะนี่ครับทุกคนโอ้โหเพียบครับเพียบนะตีไปเรื่อยๆผมกดอันนี้ไปด้วยนะครับนี่นะ
คูณ3ดาเมจนะครับคูณ3คอยแล้วก็ซุปเปอร์ลัคกี้ไม่รู้ช่วยแล้วเปล่าไอ้กล่องนี่มันจะบวกอะไรนะน้ำยาสีแดงเหรอเดี๋ยวผมให้ดูนะน้ำยาสีแดงเหรอตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้ครับทริปเปิลดาเมจนะสุ่มใช่ไหมมันมีตรงนู้นอีกกล่องหนึ่งนะฮะนี่นะครับเพียบนะครับผมตีประมาณ20กว่านาทีฮะใช้น้ำยาไปด้วยนะนี่อันนี้ได้อีก2อันนะครับดาเมจนะน้ำยาสีแดงดาเมจใช่ไหมนะนี่นะครับประมาณนี้ฮะได้ครบแล้วนะครับตอนนี้เปิดอันนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการตีข้างในเนี่ยจะดีกว่าตีข้างนอกหรือเปล่านะตีข้างนอกมันก็ต้องกดเองตีข้างในก็ไม่ต้องกดก็ปล่อยทิ้งได้เลยเนาะแล้วผมกดตีทำไมครับเนี่ยผมจะเดินเก็บถุงนะตอนนี้นะเดินเก็บถุงก่อนนะครับเพียบนะนี่ฮะก็มีทั้งเพชรทั้งเหรียญเทคคอยนะครับที่แรกเพชรผมมีเท่าไหร่นะ 207,000 ป่ะประมาณนะครับเอ้ยไม่ใช่ประมาณ 2,700,000 นะตอนนี้ขึ้นมา 300,000 แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเหลือตรงนี้อีกถุงนึงแล้วก็มีตรงนู้นอีกโอเคอ่ะไม่เป็นไรไปครับเข้ากันเลยฮะไปดูฮะว่ามันจะได้ยังไงนะครับไปชืบนี่เข้ามาแล้วไปจ้าเป็นไงฮะเป็นไงครับทำไมมันเงียบล่ะครับทุกคนฮะทำไมมันเงียบฮะคือยังไงฮะนี่ไงได้แล้วครับได้ทีละ5ล้านนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ได้ดีนะเพราะว่าแบบปล่อยบอทไง5ล้าน4ล้านใช่ปะเนี่ยนะครับประมาณนี้แต่ถ้ากดเองตรงเนี้ยมันกว่าอยู่แล้วนะรู้สึกว่าได้เร็วกว่าด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยครับได้ประมาณ5ล้าน4ล้าน6ล้านนะมาดูกดเองครับทุกคนเดี๋ยวนะผมต้องเอาออกก่อนผมว่ากดเองอ่ะดีกว่าเฮ้ยไม่ค่อยดีอ่ะดีป่ะมันก็ช้านะแต่เหมือนจะได้เพชรเยอะนะแล้วก็ได้ถุงมันก็แล้วแต่ครับคนแล้วแต่ความสะดวกอ่ะนะเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ครับเนี่ยฮะอันนี้มันก็เร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยกดไปแป๊บเดียวก็10กว่าล้านแล้วครับเนี่ยฮะ10กว่าล้านแล้วครับประมาณนี้ครับแต่ผมใช้บูทได้นะทุกคนโอเคนะเนี่ยหรือจะฟาร์มนี้ก็ได้หมดนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็มีถุงกับกล่องเนาะที่เพิ่มเข้ามาถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับนี่นะเอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมนะมีความคิดเห็นยังไงในคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ